รื่องของเรื่องก็คือหนูเรียนที่พยับครับพี่เรียวแล้วบ้านของหนูน่ะอยู่ตรงสารพีน้องเขาบอกว่าบ้านหนูนั้นเป็นบ้านชั้นเดียวนะอยู่บนพื้นที่เรียกว่าเป็นพื้นที่ว่างเปล่าครับตรงนั้นแล้วคราวเนี้ยวันนั้นหนูทำกิจกรรมคำมากครับคือเรื่องนี้เกิดขึ้นเมื่อปีที่แล้วนะแล้ววันนั้นเนี่ยแม่ก็โทรมาบอกว่าจะทำอาหารทะเลเรียกว่าจะทำอาหารทะเลรอรีบกลับหน่อยละกันเพราะอีกวันหนึ่งจะเป็นวันเกิดของพ่อค่ะแล้วคราวนี้ฮะน้องเพลินบอกว่าแล้วคราวนี้วันนั้นหนูมีกิจกรรมที่มันต้องติดพันค่ะพี่เรียวกว่าจะกลับบ้านนั้นก็ราว4:30ฮะและเป็นวันที่เรียกได้ว่าฝนตกอีกต่างหากพอหนูขับรถมาใกล้จะถึงบ้านฮะก็ปรากฏว่าทางมันมืดสนิทเลยมันเหมือนกับไฟดับค่ะคือเรียกว่าสองข้างทางมืดไปหมดหนูก็เลยโทรศัพท์หาแม่ก็บอกว่าแม่ไม่รู้ว่าไฟดับหรือเปล่าซึ่งแม่ก็บอกว่าไม่รู้นะฮะเพราะว่าตอนออกจากบ้านมาแม่ก็จัดการอะไรไว้ให้เรียบร้อยแล้วหุงข้าวแต่แม่ก็บอกว่าตอนนี้แม่กำลังจะไปบ้านน้าสาวที่ดอยสะเก็ดฮะไปบ้านน้าสาวที่ดอยสะเก็ดกับเรียกว่ากับน้องชายของหนูพอดีเนี่ยน้าเนี่ยเกิดอุบัติเหตุส่วนพ่อแม่ก็บอกว่าส่วนป๋านั้นอาจจะติดเวรที่สถานีตำรวจแม่ก็บอกว่ายังไงเมื่อเข้าบ้านแล้วก็ปิดให้มันมิดชิดล่ะรอป๋ากลับมาก่อนส่วนกับข้าวก็อยู่ในตู้แม่เตรียมไว้ให้แล้วฮะเพลินบอกว่าหนูก็เลยรีบขับรถเข้าบ้านแต่ทางมันมืดจริงๆค่ะฝนก็ตกคือตกแบบเรียกได้ว่าเกือบจะไม่เห็นทางพอถึงประตูบ้านยิ่งมืดใหญ่ฮะหนูก็เลยรีบลงไปเปิดประตูแล้วขับรถเข้าบ้านปกติแล้วจะเป็นประตูไฟฟ้าแต่พอไฟดับเนี่ยโอ้โหลำบากมากค่ะกว่าจะเข็นประตูนั้นเข้าเรียกว่าตัวหนูเปียกเลยขอบอกว่ามันมืดจริงๆและน่ากลัวด้วยหนูรีบวิ่งไปแล้วก็เปิดประตูนะเรียกว่าในความมืดนั่นเองมันทำให้เรียกได้ว่าเมื่อเอารถจอดเข้าซองเป็นที่เรียบร้อยแล้วเนี่ยก็ต้องออกไปปิดประตูอีกคราวนี้ก็เลยต้องหยิบกุญแจนะฮะในกระเป๋าแล้วก็ไขประตูบ้านไขแบบถูกๆผิดๆเพราะมันมืดจริงๆหลังจากนั้นพอเข้าบ้านได้หนูก็เอามือถือเปิดโหมดไฟฉายเลยค่ะแล้วก็อยู่ๆหน้าต่างมันก็ตีเข้ามาคือต้องบอกก่อนบ้านหนูเป็นบ้านชั้นเดียวนะพี่เลียวแล้วมันตีมาดังมากหนูสะดุ้งเลยแต่ก็ค่อยๆเดินไปแบบคือเรารู้ทางอยู่แล้วว่าต่อให้บ้านมืดเราก็เดินได้เพราะเป็นบ้านเรานะฮะคราวนี้ก็เลยเดินไปห้องของตัวเองฮะน้องเพลินบอกว่าน้องเขาก็เดินเข้าห้องตัวเองบ้านเนี่ยแล้วก็หลังจากนั้นเปลี่ยนเสื้อผ้าเป็นที่เรียบร้อยพอเปลี่ยนเสื้อผ้าเสร็จปุ๊บก็โทรหาคุณพ่อนะฮะก็คือโทรหาป๋าแต่มันไม่มีสัญญาณตอบรับค่ะหนูก็เลยรีบหอบเสื้อผ้าที่เปียกปอนนั้นออกมาหลังบ้านฮะเพื่อที่จะเอาชุดที่เปียกนั้นไปใส่ตะกร้าผ้าไว้แล้วคราวนี้ค่ะพี่เรียวสิ่งที่ทำให้หนูต้องตกใจมากที่สุดก็คือมันมาเป็นเสียงค่ะเป็นเสียงที่ดังแกรกแกรกแบบนี้ค่ะพี่มันดังเหมือน
เหมือนจะอยู่ใกล้ๆหนูแล้วด้วยที่เราอยู่คนเดียวแล้วแม่บอกเลยว่าต้องรีบปิดบ้านนะลูกหนูนี่ก็ขนลุกเลยแล้วเสียงนั้นก็ยังดังอยู่มันเหมือนเสียงคนเอานิ้วกรีดอะไรสักอย่างค่ะแล้วใกล้มากก็เลยรีบเข้าบ้านแล้วก็ล็อกประตูฮะพอล็อกประตูเสร็จปุ๊บไฟมาพอดีโอ้ยดีใจมากฮะน้องเพลินบอกว่าหนูก็เลยเดินไปที่ห้องเลยเข้าห้องเสร็จปุ๊บเปิดทีวีนั่งดูอยู่แป๊บหนึ่งนึกขึ้นได้ท้องหิวไงท้องหิวแม่ก็บอกว่ามีกับข้าวในครัวลืมไปเพลินบอกว่าหนูก็เลยเดินไปค่ะแต่ยังไม่ทันไรเสียงปึ๊บๆ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 แบบทีๆมันดังแบบเบาๆมันก็ดังนะฮะแล้วพี่เลียวคะจะบอกว่าก่อนหน้านี้คุณครูที่เคยสอนหนูที่โรงเรียนเก่าอ่ะเพิ่งจะเผาไปฮะเพิ่งจะเผาไปเมื่ออาทิตย์ที่ผ่านมานี่เองหมายถึงในตอนในช่วงปีที่แล้วนะครับคุณผู้ฟังหลังจากนั้นฮะเขาก็บอกงี้ฮะเพลินบอกว่าพอนึกแบบนี้หนูยิ่งขนลุกใหญ่เพราะหนูอยู่คนเดียวค่ะหลังจากนั้นก็เลยโทรหาแม่แต่พอโทรหาแม่นั้นกำลังจะกดปุ๊บมีเสียงเก้าอี้มันเลื่อนแรงมากค่ะหนูกรี๊ดเลยเพราะเห็นขาคนมันพาดอยู่หนูรีบวิ่งเข้าห้องปิดประตูแล้วโทรบอกแม่แม่รับสายปุ๊บหนูก็เลยบอกแม่ผีหลอกแทนที่แม่เหมือนกับจะรีบกลับแม่ก็บอกว่าหนูเพ้อเจ้อกลับด่าสวนมาใจก็เต้นแรงมากค่ะพี่เลียวจะโทรหาเพื่อนคนไหนดีแล้วคราวนี้ปรากฏว่าเสียงประตูในห้องที่ห้องหนูเนี่ยที่หนูปิดไว้มันก็ดังขึ้นปึ้งปึ้งปึ้งเคาะแบบเบาๆแบบไม่ค่อยมีน้ำหนักเท่าไหร่แล้วจากนั้นก็มีเสียงผู้ชายพูดแบบเบาๆเปิดสิเปิดสิหนูก็เลยตะโกนฮะน้องเพลินบอกว่าหนูตะโกนใครเสียงนั้นก็ตอบว่าป๋าเองหนูดีใจมากพี่เลียวแทบไม่อยากเชื่อเลยว่านั่นเป็นเสียงป๋าแต่พอวิ่งไปกำลังจะเปิดปุ๊บแค่วูบเดียวเท่านั้นแม่บอกว่าป๋าติดเวรฮะคือพ่อหนูเป็นตำรวจค่ะหนูก็เลยตะโกนไปอีกว่าป๋าเหรอคะป๋าก็ป๋าเองนะเสียงป๋าแน่ๆฮะหนูก็เอ้ยนั่นเสียงป๋าจริงๆก็เลยเปิดประตูไปโอ้โหฮะพี่เลียวคะหนูเข้าไปกอดป๋าด้วยความดีใจบอกป๋าว่าเมื่อกี้หนูโดนผีหลอกป๋าก็ว่าผีเผลอที่ไหนหนูบอกว่าเมื่อกี้ไฟมันดับป๋ารู้หรือเปล่าก็รู้ก็ป๋านอนหลับอยู่ที่โซฟาหนูก็เอ้ยป๋านอนหลับที่โซฟาหนูเห็นขาคนพาดเก้าอี้ก็ขาป๋าแหละเอ้าแล้วไอ้เสียงแกรกๆหลังบ้านล่ะป๋าคราวนี้ป๋าอึ้งฮะคือคุณพ่อน้องเพลินก็อึ้งเฮ้ยเสียงแกรกๆเสียงอะไรยังไงเพลินก็รีบจูงมือฮะรีบจูงมือป๋าออกมาหลังบ้านครับคุณผู้ฟังแล้วเสียงนั้นมันก็ดังแกรกๆจริงๆฮะพี่เลียวคะป๋าหนูก็เฮ้ยจริงด้วยเฮ้ยป๋ากลัวหนูก็กอดป๋าเลยก็บอกป๋าหนูป๋าหนูกลัวรีบเข้าบ้านคือประมาณว่ารีบเข้าบ้านกันเถอะประมาณนี้ฮะแล้วป๋าหนูก็หัวเราะค่ะพี่เลียวป๋าบอกว่าจะกลัวอะไรมันไม่ใช่ผีอ้าวแล้วเสียงอะไรแกลกๆปรากฏว่าอย่างนี้ฮะป๋าหนูเขาก็เปิดกะละมังครับพี่เลียวปรากฏว่าเป็นปูฮะเป็นปูที่ป๋าจะนึ่งแต่แม่ติดธุระเลยไม่ได้นึ่งฮะคือจะทำอาหารทะเลลืมไป
แล้วไม่ได้มัดเอาไว้ปรากฏไอ้ก้านปูมันก็ดังแกรกแกรกแล้วป๋าหนูอำอะค่ะพี่เลียวหนูก็โกรธเลยโอ้แล้วหนูก็บอกแล้วมันมีเสียงพึบๆในครัวด้วยอะหนูงี้กลัวเลยก็เลยรีบจูงมือป๋าเข้าไปป๋าปรากฏว่าไอ้เสียงพรึบๆน่ะมันเป็นเสียงฝาหม้อหุงข้าวฮะคุณผู้ฟังเป็นเสียงฝาหม้อหุงข้าวที่แม่หุงไว้แล้วไฟมันดับไงพอไฟมันมาเนี่ยมันก็เดือดจะบ้าแล้วโอ้ตายอ่านตั้งนานหนูเลิกกลัวเลยค่ะคือจะบอกว่าหนูฟังรายการพี่อ่ะมันทำให้หนูกลัวผีมากบางทีก็หลอนเลยนะพี่เลียวแต่ก็เข้าใจเสมอฮะว่าที่พี่พูดนะครับว่าให้พิจารณาก่อนเสมอว่าควรจะเชื่ออะไรหรือไม่อย่างไรนั่นเองฮะสรุปว่าเรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องผีเรื่องสางนะฮะเป็นเรื่องของความบังเอิญทั้งสิ้นนะฮะตั้งแต่เรื่องของปูฮะปูที่เขาเอาคือเอาไว้ในกระมังอ่ะเออแล้วเสียงมันแกรกแกรกเนี่ยนะกับอีเสียงหม้อข้าวเดือดฝาหม้อมันเดือดตายแล้วน้องเพลินแยกไม่ออกเลยค่ะระหว่างคือข้าวเดือดกับเสียงแปลกๆอะไรอย่างเงี้ยตายแล้วน้องนี่ปีไหนเนี่ยพยับนะเอ้ยอ่ะก็เรียกว่าเป็นเรื่องราวแบบหลอนๆสำหรับน้องเพลินเขานิดนึงฮะก็เอามาเล่าให้ฟัง